โลกธรรมนี้มุ่งหมายเอาโลภะกับโทสะโลกธรรมนะเพราะจริงๆแล้วไอ้ตัวโลกธรรมเป็นอารมณ์ลาภยศสุขสรรเสริญนี่ก็เป็นอารมณ์ของตัณหาเสริมลาภเสริมยศทุกข์นินทาก็เป็นอารมณ์ของโทสะนะมันก็ครอบงำสัตว์โลกได้นะแล้วก็ทําให้สัตว์โลกนั้นหมุนไปตามโลกธรรมเนี่ยส่วนมัจฉริยะความตรณีห้าก็คืออาวาสมัจฉริยะตรณีอาวาสนะกูละมัจฉริยะตรณีสกุลตระกูลอุทากเนี่ยนะว่าก็ที่อยู่ลาภมัจฉริยะตนิลาภไม่ใหญ่ขึ้นก็ได้ลาภแล้วก็วันนามัจฉริยะก็ตรณีทำสรรเสริญไม่ยอมสรรเสริญคนอื่นเขาตรณีผิวพรรณวันนะไม่อยากให้เห็นคนอื่นสวยอยากให้เราสวยคนเดียวแล้วก็ตรณีธรรมะธรรมะมัจฉริยะเนี่ยอันเป็นไปโดยอาการทนไม่ได้ซึ่งความที่ของตนเป็นสาธารณะแก่ชนเราอื่นในอาวาสเป็นต้นชื่อว่ามัจฉริยานะนี่ก็โสดาบันละได้แล้วส่วนวิปลาสวิปลาสก็คือสัญญาวิปลาสสำคัญคลาดเคลื่อนจิตตวิปลาสคิดคลาดเคลื่อนแล้วก็ทิฏฐิวิปลาสความเห็นคลาดเคลื่อนนะซึ่งเป็นไปโดยสำคัญคิดเห็นดังนี้ว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาแล้วก็งามในวัตถุทั้งหลายอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่งามอันนี้ก็เรียกว่าวิปลาสวิปลาสสามโดยตัววิปลาสมีสามสัญญาจิตแล้วก็ทิฏฐิแต่ว่าในวัตถุสี่ในวัตถุสี่ก็เลยกลายเป็นวิปลาสสิบสองนะซึ่งมรรคแต่ละมรรคเขาจะละได้ตามกำลังส่วนขันธะสังกิเลสธรรมก็คือธรรมะที่เศร้าหมองพร้อมเนี่ยสี่อย่างมีอภิชฌาเป็นต้นชื่อว่ากันทะเพราะร้อยรัดนามกายและรูปกายไว้เป็นภาพที่ร้อยรัดเกี่ยวสารกันไว้นะยิ่งอย่างนั้นสังคีเรสิกธรรมเหล่านั้นท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าอภิชฌาเป็นกายคันทะพยาบาทเป็นกายคันทะศีลปตปรามาสกายคันทะแล้วก็อิดังสัจจาพินิเวสกายคันทะเนี่ยนะเป็นภาพที่ร้อยรัดนามกายกับรูปกายไว้นะก็เป็นกิเลสสี่ตัวนะแต่องค์ธรรมก็สามอย่างเท่านั้นอภิชาก็เป็นโลภะพยาบาทก็เป็นโทสะศีลปตปรามาสกับอิทังสัจจาพินิเวสะนี่ก็เป็นทิฏฐิอคติเป็นคำเรียกการทำสิ่งที่ไม่สมควรและไม่ทำสิ่งที่สมควรเพราะความรักความชังความเคลาความกลัวจึงอยู่การทำสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ทำสิ่งที่ควรทำนั้นเรียกว่าอคติเพราะเป็นการที่อริยบุคคลไม่พึงดำเนินหมายถึงความลำเอียงนั่นเองนะส่วนอาสวะโอคะโยคะนั้นอาสวะก็ได้แก่กามราคะภวะราคะมิจฉาทิฏฐิและอวิชชานะเพราะว่าไหลไปคำว่าอาเนี่ยนะไหลไปเพราะไหลแต่อาก็คือโคตรตะภูลงมาหมายเรียกอาโดยทางอารมณ์และแต่อาคือภวคะพบสูงสุดนะโดยทางโอกาสที่เกิดในหนึ่งนะและอาสวะเนี่ยสภาพที่ไหลไปนะไหลไปโดยถ้าโดยธรรมโดยธรรมคือไหลไปถึงสูงสุดถึงโคตรภูหมายถึงสามารถเป็นอารมณ์ได้โคตรภูนี้ยังเป็นอารมณ์อาสวะกิเลสได้นะแต่ถ้าโดยพบก็ไหลไปสูงสุดถึงนู่นน่ะเพราะกระภูมิสูงสุดอ่ะภวคะสูงสุดก็ได้แก่อะไรได้แก่เนวสัญญานะสัญญายตนะเลยนะภวคะมีกี่อย่างใช่นะครับภวคะภวคะนะภพที่สูงสุดภพที่เป็นยอดภพที่เป็นยอดนะยอดภพเราเรียกว่าภวคะภวคะแปลว่าเลิศภวคะมีสามนะภวคะมีสามก็คือถ้าเป็นภวคะของปุถุชนก็ได้แก่เวหัพพราภูมิเวหัพพราภูมิเป็นยอดภูมิคือใครได้ฌานสี่หรือฌานห้าโดยปัญจกนัยเนี่ยนะโดยเป็นบุรุษชนก็ตามเป็นสนธบาลสกัดทาคามีอันนี้จะไปเกิดในเวหัพพราแล้วก็ถ้าเป็นยอดภูมิของอริยะก็ได้แก่อากาศนิทกาภูมิถ้าใครได้พระอนาคามีได้ฌานที่ห้าโดยปัญจกนัยไปเกิดในอากาศนิทกาภูมินะแต่ถ้าเกิดรวมโดยใครก็แล้วแต่ได้เนวสัญญาเนวสัญญายตนะจะเป็นบุรุษชนเป็นพระอริยะท่านไหนก็ตามนะหรือเป็นพระอรหันต์ก็จะเกิดในเนวสัญญาเนวสัญญายตนะ
เพราะนั้นอาสวะมันก็ไหลไปได้ถึงนั่นแหละภวคภูมิภวคภพสูงสุดนะอีกในหนึ่งเพราะว่าไหลทางทวารทั้งหลายที่ไม่สำรวมโดยอัดก็คือไหลออกเป็นนิดดูดน้ำไหลออกจากหม้อทะลุทั้งนั้นเหมือนกับน้ำนะที่ไหลออกจากหม้อที่ทะลุนะเพราะนั้นก็เป็นภาพที่ไหลออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจไหลไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะอีกในหนึ่งก็เพราะว่าเป็นเหตุก่อให้เกิดสังสารทุกข์สังสารทุกข์แปลว่าอะไรสังสารทุกข์ก็หมายถึงว่าทุกข์ที่เป็นไปในการวนเวียนสังสาระนะแปลว่าท่องเที่ยววัฏฏะแปลว่าวนเวียนนะสังสารทุกข์ก็หมายถึงทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวไปในภพต่างๆก็ได้แก่อะไรบ้างเกิดแก่เจ็บตายนะสังสารทุกข์ทั้งหลายนะความร่ำไรรำพันอะไรต่างๆนี่เป็นสังสารทุกข์ทั้งนั้นทุกข์จากการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเรียกว่าสังสารทุกข์นะแม้คำว่าโอคะก็เป็นคำเรียกธรรมที่มีกามราคะเป็นต้นนะองค์ธรรมมีสามอย่างนะก็คือโลภะแล้วก็ทิฏฐิอวิชชานะแต่ว่าเขาแยกเป็นสี่ก็ได้แก่กามราคะพมราคะแล้วก็ทิฏฐิแล้วก็อวิชชากามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะหรือว่าคาโมคะพระโมคะทิฏโธคะแล้วก็อวิชโชคะเนี่ยนะกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะแล้วก็อวิชชาโยคะนะส่วนโอคะเนี่ยนะโอคะนี้เป็นภาพที่คล้าไปในสาครก็คือภพและเพราะอัดว่าข้ามผลได้ยากด้วยโอคะนี่หมายถึงห้วงน้ำห้วงน้ำมีภาพที่พัดไปในวัฏฏะแล้วก็ทำให้จมลงด้วยนะนะก็จมลงสู่วัฏฏะเนี่ยแล้วก็เป็นภาพที่ข้ามไปยากโอคะเป็นห้องน้ำทั้งใหญ่ด้วยแล้วก็ทั้งลึกด้วยทั้งกว้างด้วยส่วนโยคะเล่าก็เป็นคำเรียกทำเหล่านั้นเหมือนกันเพราะไม่ให้พลากจากอารมณ์และพลากจากทุกข์ไปได้ก็คือให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นวัฏฏะแล้วก็อยู่ในทุกข์นี่นะเป็นเครื่องประกอบไว้โยคะเลยนะประกอบไว้ในภพผัวพันอยู่ในภพนิวรณ์ทำห้ามีการเป็นฉันทาเป็นต้นก็เรียกว่านิวรณ์พระอัตถ์ก็คือกั้นจิตไว้กีดกั้นจิตไว้ปิดบังจิตไว้ไม่ให้บรรลุคุณความดีหรือว่าไม่ให้บรรลุธรรมะที่ทำให้พ้นจากทุกข์กันนะประมาทเป็นคำเรียกความเห็นผิดเพราะเป็นไปโดยการก้าวล่วงซึ่งสภาวะแห่งธรรมนั้นเสียแล้วไปคว้าเอาสภาวะที่ไม่จริงอย่างอื่นเข้าทิฏฐิประมาทนะแต่บางที่ก็มีพวกตัณหาปรามาสเนี่ยเดยอันเดียวเป็นชื่อของทิฏฐิปรามาสเนี่ยการเข้าไปจับต้องรูปคลำตัณหาปรามาสนี่หมายถึงไปจับว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่ว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาหรือเปล่าอะไรครับอันนั้นก็เป็นวิปลาสไปครับตัณหาก็เข้าไปยึดนั่นแหละไอ้จับต้องในที่นี้ก็คือเข้าไปยึดเลยเข้าไปยึดถ้าจำไม่ผิดก็ในอะไรในมหานิเทศอ่ะก็จะแสดงไว้เรื่องของตัณหาปรามาสทิฏฐิปรามาสนะแต่ในที่นี้แสดงปรามาสอันเดียวก็คือความเห็นผิดส่วนอุปาทานก็มีสี่อย่างได้แก่กามอุปาทานที่ถูกปาทานศีลและประตูปาทานแล้วก็อัตวาดุปาทานเนี่ยนะอัตถะก็คือความเข้าไปยึดมั่นอนุสัยทำเจ็ดมีกามราคะเป็นต้นที่ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าอนุสัยคือกามราคะความที่เหมือนกับนอนเนื่องนะคือการมนาคานุสัยเนี่ยปฏิฐานุสัยมานานุสัยแล้วก็ทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยภาวะราคานุสัยแล้วก็อวิชชานุสัยเป็นภาพที่นอนเนื่องเป็นธรรมเจ็ดอย่างแต่ว่าองค์ธรรมมีหกนั้นนะเพราะว่าการมนาคากับภาวะราคาก็คือตัณหาคือโลภะนั่นเองปฏิฆะก็เป็นโทสะมานะทิฏฐิแล้วก็เป็นตัวเขาเองวิจิกิจฉาอวิชชาก็คือโมหะเจตสิกนะชื่อว่าอนุสัยเพราะอัดว่าเป็นกิเลสที่มีเรี่ยวแรงและมีกำลังแรงนะจึงอยู่ทำเหล่านั้นเพราะความที่มีกำลังเรี่ยวแรงเนี่ยจึงเหมือนกับนอนเนื่องนะคือนอนประจำคอยทีอยู่เนี่ยอันนี้เขาเข้าใจกันอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะเขาแปลกันอย่างนี้ก็เลยทุกคนก็เข้าใจว่ามันอยู่ในจิตนั่นแหละคนที่เข้าใจว่าอนุสัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตจริงๆหรอกแต่ว่าเหมือนกับนอนเนื่องอยู่เนี่ยนะ
หาคนเข้าใจอย่างนี้ไม่ง่ายนะต้องสะสมความเห็นถูกมาจริงเลยที่จะรู้ว่าสังขารทั้งหลายเกิดจากปัจจัยธรรมะที่จะมานอนอยู่ที่ไหนนี่ไม่มีหรอกนะมีแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยธรรมะนั้นก็เกิดเมื่อหมดปัจจัยธรรมะนั้นก็หมดไปนะคนที่จะแม่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเนาะถ้าไม่แม่นจริงๆตรงนี้ก็มันก็ต้องเข้าใจอ่ะเพราะว่านิสัยแต่ว่านอนตามอ่ะตามนอนอ่ะก็ไปเข้าใจตามศัพท์นะเพราะนั้นนี่หายากนะเพราะที่เรียนบาลีนี่ไม่รอดเหมือนกันเรียนพิธามก็ไม่รอดเหมือนกันส่วนใหญ่เคยเข้าใจอย่างนี้ป่ะก็นิสัยนี้ก็ให้รู้ว่าเหมือนกับนอนเนื่องนะไม่ได้เป็นนอนเนื่องจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันไอความที่มีอุปนิสัยปัจจัยนี่ปกติอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยมันเลยทำให้ไอกิเลสเหล่านี้มันรู้สึกว่ามันแตกต่างจากกิเลสประเภทอื่นเพราะโดยจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างนะธรรมะหกตัวเนี่ยนะนิสัยเจ็ดมีสภาวะหกอย่างเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นเหมือนกันเนื้อก็คือถ้าโลภะที่เข้าไปรู้อารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์เนี่ยจะไม่เรียกว่าอนุสัยเพราะไม่มีกำลังนะใช่ก็เขาบอกแล้วว่ากิเลสที่มีกำลังเรี่ยวแรงกิเลสที่มีกำลังแรงเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยนะมันปรารถนาอิทธารมณ์แต่ว่ามันก็มีตัณหาของบางคนที่เป็นปรารถนาอนิจจารมณ์มันก็เลยทำให้ตรงนั้นน่ะไม่เรียกว่ากามราคานุสัยเป็นแค่กามราคะเหมือนกันนะไอ้โทสะก็เหมือนกันปกติแล้วโทสะเนี่ยต้องรู้อารมณ์ที่ไม่ดีแล้วถึงจะมีกำลังแต่ถ้าเกิดไปรู้อารมณ์ที่ดีมันก็ไม่มีกำลังก็เลยไม่เรียกว่าปฏิฆานุสัยแต่เรียกว่าปฏิฆะเท่านั้นแล้วเพราะว่าราคะก็เหมือนกันเพราะว่าราคะหรือว่ามานะนี่นะมานะนี่ก็ต้องอารมณ์ดีๆนะเพราะว่าปกติแล้วคนเอาอารมณ์ไม่ดีมาเป็นมานะก็ได้ใช่ไหมโอ้ยเรามันจนกว่าเขาเรามันงี่เง่ากว่าเขาใช่ไหมพวกนี้มันก็ไม่เป็นมานานุสัยเหมือนกันมันต้องอารมณ์ฝ่ายดีๆรวยรวยสวยสวยเลิศเลิศเก่งๆอะไรพวกนี้เอาเปรียบมันถึงจะเป็นมานานุสัยแล้วก็ไอ้ภาวะราคานุสัยก็เหมือนกันก็ต้องเอาอารมณ์นู่นรูปฌานรูปฌานรูปภพรูปภพนี่แหละมันถึงจะเป็นเพราะว่าราคานุสัยถ้าเป็นการมาพบธรรมดามันก็เป็นแค่ภาวะราคะเป็นภาวะตัณหาไปยังไม่เป็นภาวะราคานุสัยนะมันก็มีความแตกต่างกันแต่โดยปกติอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่มีนะเพราะวัชริยะในอดีตมันเกิดแล้วเป็นยังไงในปัจจุบันมันก็เกิดได้มันเป็นปกติเป็นนิสัยปัจจัยมันเหมือนมันนอนเนื่องเหมือนกันไหมมันก็เหมือนใช่ไหมเพราะมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะใช่มันมีอุปนิสัยปัจจัยอยู่กิเลสกุศลธรรมทั้งหมดเลยมีอุปนิสัยปัจจัยทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ามันจะต่างจากไอ้เจ้ากิเลส6อย่างเนี้ยแล้วใส่7เลยนะมันมีความแตกต่างนิดหน่อยต่อไปมละก็คือมนทินนะคือโลภะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นมนทินเพราะว่าตัวเองก็ไม่สะอาดด้วยแล้วก็เพราะทำความไม่สะอาดแก่ธรรมอื่นๆด้วยเหมือนน้ำมันหรือว่ายาหยอดตานะแล้วก็เปลือกตมตัวเองก็ไม่สะอาดไปโดนสิ่งอื่นก็สิ่งอื่นก็พลอยไม่สะอาดไปด้วยแล้วก็อกุศลกรรมบท10อย่างนะปาณาติบาตอทินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุณาวาจาพรุสวาจาแล้วก็สัมภปราปะอันนี้ก็เป็นกายกรรม3วจีกรรม4แล้วก็อภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นมโนกรรมนะ3อย่างชื่อว่าอกุศลกรรมบทเพราะเป็นอกุศลกรรมด้วยเพราะเป็นทางแห่งทุกขติทั้งหลายด้วยเป็นปากทางแห่งอกุศลกรรมนะเมื่อทำอกุศลกรรมไปแล้วกรรมมันก็ต้องให้ผลนะแต่ว่าอกุศลกรรมมันจะออกทางไหนก็ออกตาม10อย่างนี่แหละเป็นเหตุที่นำให้ไปถูกอบายอันสุดท้ายก็คืออกุศลจิตอกุศลจิตตุบาทเนี่ยได้แก่อกุศล12นะโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2แล้วก็โมหะมูลจิต2ชื่อว่าอกุศลจิตตุบาทนะยาน4นั่นน่ะเป็นเจ้าหน้าที่ละธรรมทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นนะดังกล่าวมาเนี้ยตามควรแก่การประกอบนะมีธรรมะกี่หมวดเนี่ยสังโยชน์หมวด1กิเลสหมวดที่2วิจัตตะหมวดที่3แล้วก็โลกธรรมหมวดที่4
มัจฉริยะบทที่ห้าวิปลาสบทที่หกคันธะคันธะก็ร้อยรัดเครื่องร้อยรัดบทที่เจ็ดคติบทที่แปดอาสวะบทที่เก้าโภคะบทที่สิบโยคะบทที่สิบเอ็ดแล้วก็นิวรณ์บทที่สิบสองปรามาสบทที่สิบสามอุปาทานบทที่สิบสี่อนุสัยบทที่สิบห้ามัลละบทที่สิบหกแล้วก็กุศลกรรมบทที่สิบเจ็ดรวมทั้งกุศลจิตสุบาทหมวดที่สิบแปดนะยังมีอกุศลธรรมไออื่นที่ยังไม่ได้พูดถึงไหมมีไหมน่าจะมีนะน่าจะมีนะน่าจะมีเพราะฉันแจกไปเยอะมากเลยนะใช่จิเลตอะเยอะแยะหมดเลยยกตัวอย่างอะไรบ้างอะแต่ถ้าโดยในพระสูตรเนี่ยมีเยอะเลยเช่นปปัญจะธรรมครับปปัญจะธรรมสามใช่ไหมครับเจโตขีรธรรมธรรมะที่เป็นตะปูตรึงใจครับวินิพันธะอะไรพวกเนี้ยแล้วไอ้พวกไอ้นั่นครับที่ปหาตปธรรมจากพระสุตตรสูตรเนี่ยครับมันก็หมดแล้วอ๋อนี่บอกหมดแล้วเหรอครับก็อันนั้นก็จะมีหมวดหนึ่งก็อะไรอสุมิมานะหมวดสองก็ตัณหาวิชาหมวดสามก็ตัณหาสามหมวดสี่ก็โอคะสี่หมวดห้านิวรณ์หมวดหกก็อะไรตัณหากายตัณหากายหมวดเจ็ดก็อาศัยเจ็ดหมวดแปดมิชตะหมวดเก้าก็หมวดเก้านี้ยังไม่พูดถึงเนี่ยตัณหามิมูลเก้าหมวดสิบก็มิชตะสิบมันอยู่ในนี้แหละนะสิบแปดหมวดเนี่ยนะมาดูดีกาสิว่าอย่างบ้างทำเหล่าใดได้แก่ทำคือสังกิเลสเครื่องสมองพร้อมเนี่ยนะเครื่องสมองพร้อมเหล่าใดบรรดาธรรมทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นธรรมทั้งหลายชื่อว่าสังโยชน์เพราะอัตว่าประกอบไว้พร้อมคือเพราะอัตว่าผูกไว้ประกอบไว้พร้อมคือการผูกไปด้วยนะชื่อว่ากิเลสเพราะอัตว่าเบียดเบียนหรือเพราะอัตว่าทำให้เดือดร้อนนะปกติแล้วกิเลสนี้แปลว่าธรรมะที่ทำให้เศร้าหมองแต่ในที่นี้ก็เบียดเบียนด้วยเป็นภาพที่ค่อยเบียดเบียนแล้วก็ทำให้เดือดร้อนชื่อว่ามิจฉาตะเพราะเป็นสภาวะที่ผิดชื่อว่าโลกธรรมเพราะว่าธรรมในโลกคือธรรมที่นับเนื่องด้วยโลกความจริงแล้วก็เป็นธรรมะที่ครอบงำโลกนะทำให้สัตว์โลกนั้นหมุนตามนะก็วิงเวียนมากเลยนะถ้าต้องไปหมุนตามโลกธรรมนี่ใช่ไหมขึ้นลงตามโลกธรรมมัจฉริยะเพราะว่าภาวะหรือว่ากรรมของคนตรณีวิปลาสก็อัดว่าวิปริตนะก็คือความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะถือว่าผิดนะชื่อว่าคันธะเพราะว่าร้อยรัดนะคันธะแปลว่าเครื่องร้อยรัดสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกการดำเนินที่ไม่สมควรชื่อว่าอคติก็คือลำเอียงนั่นเองอาสวะเพราะว่าไหลไปทั่วแล้วก็โอคะอัดว่าท่วมทับนะทำให้จมลงโยคะก็การประกอบไว้เหมือนสังโยชน์นะครับสังโยชน์นี่เขาเอาอัดว่าเครื่องผูกเลยเป็นการประกอบไว้พร้อมแปลโดยศัพท์ว่าประกอบไว้พร้อมเพราะไอโยคะกับโยชนะเนี่ยมันอันเดียวกันอ่ะมันเป็นรากศัพท์เดียวกันยุชธาตุยุชธาตุอุเป็นโอแต่โยคะก็เอาชะเป็นคะมันก็แปลว่าประกอบเหมือนกันแต่ว่าสังโยชน์ก็แปลว่าประกอบพร้อมแต่อัดก็คือผูกไว้โยคะก็อัดว่าประกอบไว้นิวรณ์ก็อัดว่ากลางกั้นปรามาสพระอาจว่าก้าวล่วงสภาวะแห่งธรรมแล้วยึดเอาอย่างผิดแล้วก็คือความเห็นผิดนั่นเองไม่ถือเอาสิ่งที่ถูกหรอกไปถือเอาสิ่งที่มันผิดแต่ความเป็นจริงปรามาสภาษาไทยแปลว่าดูถูกเขาใช่ไหมปรามาสเหรอใช่ปรามาสโอ้ยอย่าไปปรามาสเขาสิเพราะว่าดูผิดนะครับดูถูกอ่ะดูถูกปรามาสแปลว่าดูหมิ่นนะเอามาใช้เป็นภาษาผิดมาเลยแล้วก็อุปทานนะอุปทานก็อาจว่าถืออย่างมั่นอนุสัยก็คือนอนเนื่องอยู่ในชันดาเนี่ยภาวะที่ยังละไม่ได้เหมือนนอนเนื่องนะไปตรงนี้ไปยึดเอาพยัญชนะมันก็เลยกลายเป็นนอนเนื่องจริงๆหมดเลยชื่อว่ามละก็อาจว่าการกระทำภาวะที่หม่นหมองมละแปลว่ามลทินนั่นเองความเปื้อนทั้งหลายอกุศลเหล่านั้นเป็นทางแห่งสุคติและทุคติ
และแห่งสุขและทุกข์อันมาเกิดในทุกติและทุกตินั้นจึงชื่อว่าอกุศลกรรมบถนะก็เป็นทางแห่งสุขติทุกตินะจริงๆแล้วทางแห่งทุกติอกุศลกรรมบถมันจะทำให้เกิดสุขติได้ไงใช่ไหมมันก็เป็นทางแห่งอกุศลกรรมอกุศลกรรมก็นำไปสู่อบายอยู่แล้วล่ะจิตย่อมเกิดขึ้นในสภาวะนี้เหตุนั้นสภาวะนี้จึงชื่อว่าจิตตุบาทได้แก่กองแห่งจิตและเจตสิกพึงนำเอาอกุศลศัพท์มาเชื่อมเข้าว่าจิตตุบาทนั้นด้วยเป็นอกุศลด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าอกุศลจิตตุบาท อุปาทะก็เกิดขึ้นจิตตาก็คือจิตนะคำว่าขันธ์ทั้งหลายเนี่ยถูกเชื่อมเอาไว้กับขันธ์ทั้งหลายนะคือขันธ์ในปรโลกทั้งหลายไว้กับขันธ์ในอินทรโลกนี้ก็คือเป็นตัวที่ผูกไว้สังโยชน์นะตัวสังโยชน์เป็นตัวที่ผูกเอาไว้คำว่าจริงอยู่ธรรมมีรูปราคะเป็นต้นนั้นยังมีอยู่ตราบใดคำว่าธรรมมีรูปราคะเป็นต้นนั้นยังเป็นไปคือยังไม่ขาดตราบใดขันธ์ผลและทุกข์เหล่านี้ก็ยังไม่ขาดคือไม่ขาดตอนตราบนั้นยังเป็นไปสืบต่อกันเรื่อยด้วยคำนี้ท่านอาจารย์ย่อมทำความหมายว่าผูกไว้ของธรรมมีรูปปราคะเป็นต้นเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งนั่นเป็นภาพที่ผูกนะสังโยชน์คำว่าในเบื้องสูงได้แก่ในรูปภพอรูปภพหรือในเบื้องสูงแห่งการเกิดขึ้นของมรรคที่สามคือต้องมรรคที่สามถึงจะละได้นะเพราะอุทธัมภากิยสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์ที่เป็นไปในเบื้องบนเนี่ยในที่นี้เขาเรียกว่าอัตโทนะอัตโททางยสังโยชน์นะในเบื้องบนในเบื้องสูงได้แก่ในรูปภพและอรูปภพหรือในเบื้องสูงแห่งการเกิดขึ้นมรรคที่สามรูปภพและอรูปภพชื่อว่าอุทธังภาคะตรัสว่าสมาคมอยู่ในเบื้องสูงว่าสังโยชน์เหล่านั้นชื่อว่าอุทธัมภากิยะเพราะความเป็นเหตุแห่งความไม่ขาดรูปภพและอรูปภพเหล่านั้นนั่นก็คือเป็นไปในเบื้องสูงนั่นเองท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงอัตทั้งสองอย่างคือย่อมเศร้าหมองเองและย่อมทำบำบยุตธรรมทั้งหลายเศร้าหมองจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าตัวมันเองก็เศร้าหมองอย่างนี้ก็คือกิเลสนะตัวเองก็เศร้าหมองทำให้สัมยุตธรรมเศร้าหมองไปด้วยแต่โดยตรงก็คือทำให้จิตเศร้าหมองกิเลสทั้งหลายมิจฉาวิมุตต์ได้แต่มิจฉาวิโมกที่เป็นไปโมกษะที่อยู่ที่จอมโลกเป็นต้นชื่อว่ามิจฉาญาณะเพราะเป็นไปผิดคือวิปริตไม่ถูกต้องด้วยอำนาจความยึดมั่นเป็นต้นได้แก่โมหะนั่นเองพอยกแล้วโมกษะนี่คืออะไรนะครับความหลุดพ้นไงโมกษะเป็นชื่อของนิพพานนะแต่ว่าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดมันไม่หลุดพ้นหรอกเข้าใจว่าหลุดพ้นถูกก็คือเขาเข้าใจว่าไปเกิดที่ในพรหมโลกแล้วก็เป็นความหลุดพ้นเนี่ยนะจอมโลกก็เหมือนถึงว่ายอดของโลกอ่ะภพภูมินี้ประเสริฐก็เข้าใจว่าเป็นความหลุดพ้นจริงๆแต่ว่าอันนั้นก็เป็นมิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดส่วนมิจฉาญาณะก็ได้แก่โมหะนั่นเองคำว่าเมื่อเป็นไปแห่งโลกคือเมื่อความเป็นไปแห่งขันธ์มีอยู่คำว่าเพราะเป็นธรรมไม่ขาดสายคือเพราะไม่ขาดสายเนืองๆเนื่องด้านบุญและบาปด้วยโวหารที่กล่าวพาดพิงถึงเหตุโดยนายเป็นต้นว่าลาภะเหตุโกลาโภธรรมมีลาภเป็นเหตุชื่อว่าลาภอันนี้ก็หมายถึงโลกธรรมนะก็คือเป็นไปตามโลกก็คือตามขันธ์นั่นเองใครมีขันธ์ก็ต้องมีโลกธรรมโลกธรรมนี้สามารถครอบงำได้จะทั้งนู่นนะพระอนาคามีพระอรหันต์นะครอบงำยังไงรู้ไหมครับคือความสุขในเพศด้วยฮะฮะแต่ว่าท่านเดือดร้อนหรือเปล่าถูกไม่ถูกเหรอครับพระอรหันต์นี่เดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนที่โลภะนั่นเองครับพระอรหันต์นะก็ยังติดในข้องในเรื่องของอะไรครับพระอรหันต์น่ะที่เป็นตัวนะครับตัวนิสัยเนี่ยครับตัวราคานิสัยพระอรหันต์นะนะพระอนาคามีนะครับแล้วพระอรหันต์ล่ะพระอรหันต์ท่านไม่ติดนะแต่ว่าพระอรหันต์นี่ท่านเดือดร้อนตรงที่ว่าท่านลาภเยอะนะท่านจะไม่ได้เข้าพระราชสมบัติเออท่านชอบอยู่วิเวกชอบอยู่ผาสุกใช่ไหมเราก็เลยทำให้วุ่นวายเดือดร้อนเลยเอาคนนี้ก่อนแล้วกันเนาะ